สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอ๋วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทุกการติดตามที่ติดตามเบิ่งคลิปน้ำป่ามาตลอดนะจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะป้าจะพามาเบิ่งลูกหมูที่กินน้ำนมแม่บ่เพียงพอเนาะจ้าจะมีลักษณะแบบใดอันนี้สำหรับแม่หมูคอกนี่ของป้าเนาะจ้ามีลูกหมูอยู่1ตัวเนาะจ้าเลือกเต่านมพิษเนาะกินเต่านมหน่อยจ้ะเต่านมใหญ่มีอยู่กับบ่กินในมื้อแรกที่เพิ่นคลอดออกมาพ่อเพิ่นเลือกเต่านมเพิ่นรู้จักเต่านมแล้วเพิ่นบ่ยอมเปลี่ยนเต่านมนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นก็จะกินเต่านมเดิมที่เพิ่นเลือกในมื้อแรกที่เพิ่นรู้จักเต่านมนั่นนะผัดไปกินเต่าน้อยจ้ะกินเต่าน้อยแล้วน้ำนมก็บ่เพียงพอร่างกายเจ้าของก็ตัวหน่อยตัวจอยเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับลูกหมูน้อยเนาะจ้ะที่ได้รับน้ำนมแม่บ่เพียงพอเนาะก็จะเป็นลูกหมูหน่อยที่สุขภาพบ่ค่อยดีเนาะจ้ะอาจจะเจ็บป่วยง่ายเนาะไม่สบายบ่อยจังซี่นะจ้ะอาจจะมีไข้ท้องเสียเนาะสําหรับลูกหมูที่ได้น้ํานมแม่บ่เพียงพอเพราะว่าในน้ํานมแม่เนาะจ้ะก็จะมีสารอาหารหลายอย่างรวมทั้งภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกหมูนําเนาะจ้ะถ้าลูกหมูน้อยได้รับน้ำนมมาเพียงพอก็จะเฮ็ดให้ลูกหมูน้อยนั้นขาดสารอาหารขาดภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับคนเลี้ยงหมูคือเฮาเนาะจ้ะถ้าเจอลูกหมูน้อยที่กินน้ำนมแม่บ่เพียงพอนี่ก็จะดูแลเพิ่นจังใดเนาะจ้ะให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยเนาะจ้ะแล้วก็ใหญ่ท่านหมูเนาะจ้ะสำหรับอยู่ฟาร์มป่าเนาะตามปกติแล้วก็ฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้ลูกหมูอยู่แล้วเนาะจ้ะสำหรับลูกหมูน้อยที่คลอดออกมาได้อายุ10ถึง15วันเนาะจ้ะเพราะว่าบางที่แม่หมูให้ลูกดกเนาะจ้ะในน้ำนมแม่นั่นก็มีสารอาหารธาตุเล็กอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าบางที่ลูกหมูอาจจะรับได้บ่เพียงพอเนาะบัดนี้ลูกหมูน้อยกินนมกินน้ำนมแม่หน่อยอยู่แล้วเนาะก็ยังขาดธาตุเล็กเนาะก็สีธาตุเล็กให้เพิ่นเนาะจ้ะ1ซีซีเนาะจ้ะสำหรับลูกหมู1ตัวเนาะบัดนี้สำหรับอยู่ฟาร์มป่าเนาะจ้ะป้าก็จะเอานมผงเนาะจ้ะนมผงของลูกหมูนั่นนะชงมาให้กินเนาะจ้ะกินเสริมให้ลูกหมูกินเสริมเนาะจ้ะเพราะว่าน้ำนมแม่อันได้กินหน่อยเฮาก็ต้องเอาน้ำนมนมผงนั้นมาชงใส่ขวดเนาะจ้ะเอามาให้เพิ่นกินทุก4ชั่วโมงเนาะจ้ะนี่เบิ่งหมูเพิ่นที่ละจ้ะนี่มีแต่ตัวตันๆแต่ว่าตัวเพิ่นเองอันตัวน้อยๆนะจ้ะจะจอยแล้วก็ส่งนมเนาะจ้ะส่งนมเหมือนผงใส่ขวดแล้วก็ย่างเอามาป้อนอยู่ขอบเนาะจ้ะนี่เอามาป้อนเพิ่นอยู่หน้าแม่เพิ่นนี่ล่ะต้องให้กินนมเสริมเนาะจ้ะตอนนี้ดูดนมเก่งเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนที่ว่าเอามาฝึกให้กินใหม่ๆหันบ่ค่อยอยากดูดเนาะจ้ะจับออกมาข้างนอกห้องว่าสั่นนี่เอาน้ำนมใส่ขวดมาก็บ่อยากดูดเนาะจ้ะต้องเอามือบีบหัวนมน่ะนะให้น้ำนมมันถือปากไว้ในจักหน่อยเนาะจ้ะบัดนี้พ่อเพิ่นหิวเนาะเพิ่นกระดูดเลยจ้ะพี่น้องบัดนี้ทุกมือนี่เห็นขวดนมถือขวดนมมานี่แล่นออกมาหาเนาะจ้ะแล่นออกมาล่อกินนมน่ะนะกินง่ายจ้ะแรกๆอาจจะมีการแบบว่าบ่ค่อยอยากกินเนาะเพราะว่าบ่คุ้นเคยกับหัวนมขวดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินเก่งจ้ะนี่เบิ่งหมูที่ละหันหมูเพิ่นนั่นมันก็เพิ่นน่ะขนาดใส่มันผิดกันซําใดหมูเขามีแต่ตัวใหญ่ๆเพิ่นน่ะตัวน้อยๆแต่ว่าก็แข็งแรงอยู่จ้ะแต่ว่าหันตัวน้อยนี่อายุได้20วันแล้วนะเนี่ยอายุได้20วันแล้วเบิ่งหมูที่ละพี่น้องหมูมีแต่ตัวตันๆอ้วนๆเพิ่นนั่นตัวหน่อยๆเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเพิ่นละจ้ากินเบิดแล้วหมดแล้วจ้าเดี๋ยวรอใหม่เด้ออีก4ชั่วโมงจะไม่กินนี่ละจ้าพี่น้องป้าแอ๋วก็มาเว้าคุยสู่ฟังอันการดูแลลูกหมูน้อยที่กินน้ำนมแม่อันบ่เพียงพอเนาะจ้ามันก็มีผลกระทบกับสุขภาพลูกหมูอยู่แล้วเนาะก็จะโตบ่ใหญ่คือหมูเนาะจ้ะโตหน่อยโตจอยเนาะสําหรับลูกหมูหน่อยการเลี้ยงหมูแบบพ่อพันธุ์ลูกหมูขายเนาะจ้ะพี่น้องจังได๋ก็ต้องพ่อต้องจืดเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูที่ว่ากินเต้านมหน่อยเนาะจ้ะได้รับนมแม่บ่เพียงพอเนาะแต่ว่าก็เลี้ยงมาก็อยู่รอดปลอดภัยทุกตัวอยู่เนาะจ้ะบัดนี้พ่อเพิ่นยานมแม่เนาะจ้ะเฮาแยกออกมาเฮาก็จะทายาปัญญาให้เพิ่นเนาะจ้ะอายุ45วันก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่จ้ะก็ใหญ่ท่านหมูอยู่อันสําหรับลูกหมูน้อยที่ว่าอัน
เขาเลี้ยงนมขวดเสริมนะกินนมแม่น้ำแน่กินนมขวดน้ำเนาะจ้ะซุปนมผงชงนะบัดนี้พ่อเพิ่นกินอาหารเป็นอาหารเก่งนะจ้ะในอาหารมีแต่ห้อยกิน 18% นั่นก็เป็นโปรตีนบำรุงร่างกายหมูอยู่แล้วพ่อเพิ่นกินอาหารเก่งกินพวกพืชผักใบเขียวได้เนาะเพิ่นก็จะใหญ่ท่านหมูจ้ะพี่น้องใหญ่ท่านหมูอยู่สำหรับไปเอาเลี้ยงมาเนาะก็มาเฮ็ดคลิปเว้าคุยสู่ฟังเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่จังได๋ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามด้วยจ้ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังอีกจ้า